ครับผมนายกองค์การบริหารตำบลยงแคบนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งเสริมวิถีชุมชนการท่องเที่ยวของตำบลยงแคบซึ่งมันวิถีชีวิตชุมชนคือวิถีทางน้ำนะครับก็เป็นการล่องแพล่องเรือแล้วก็พอดีวันนี้ก็มีชุมชนก็ได้เปิดร้านกาแฟแห่งหนึ่งเพื่อการรับการท่องเที่ยวของตำบลยงแคบครับกับผมนายจุฑาจีศรีพิทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐพร้อมด้วยสมาชิกทั้งสองท่านนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้วันนี้นับว่าเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเราได้มาสำรวจวิถีการล่องเรือของชุมชนที่นี่นะครับและก็ได้มาเห็นความก้าวหน้านะครับของการพัฒนาในพื้นที่ที่มีร้านกาแฟที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งรสชาติของกาแฟเราได้ดื่มดำกันแล้วนะครับมีหลายรสชาติมีทั้งสมุนไพรและก็กาแฟตามสไตล์โมเดิร์นซึ่งพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับ